เดต4มาตรการจากธนาคารออมสินกับโครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมขานรับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มสินเชื่อและมีดอกเบี้ยที่ต่ำถ้าอยากรู้ว่า4กลุ่มนี้มีใครบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีทุกคนนะคะและคลิปนี้อ้อยก็มี4มาตรการใหม่ของธนาคารออมสินที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้4กลุ่มดังต่อไปนี้มาตรการตัวนี้ออกมาล่าสุด19เมษายน2567ที่ผ่านมาออมสินเปิดให้กู้โครงการสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมตั้งเป้าแก้หนี้ครัวเรือนตามนโยบายรัฐบาลลดดอกเบี้ย4กลุ่มสินเชื่อช่วยลูกหนี้บัตรเครดิตลูกหนี้พีโลนลูกหนี้นาโนไฟแนนซ์และลูกหนี้สินเชื่อบ้านหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมีนโยบายเร่งรัดการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและได้สั่งการให้ธนาคารออมสินหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดภาระการผ่อนชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมโดยเฉพาะผู้มีหนี้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางตลอดจนผู้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและสอบรับกับบทบาทธนาคารเพื่อสังคมธนาคารออมสินจึงพิจารณาออกมาตรการรีไฟแนนซ์ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่าสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมรับรีไฟแนนซ์นี่เดิมแต่ว่าไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่นะคะแต่เพื่อช่วยลดภาระแก่ลูกหนี้4กลุ่มดังต่อไปนี้1ลูกหนี้บัตรเครดิต2ลูกหนี้สินเชื่อหรือ personal loan 3ลูกหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 4. ลูกหนี้สินเชื่อบ้านซึ่งการเปิดให้รีไฟแนนซ์สินเชื่อดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่ว่าก็มาพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษอีกด้วยมาตรการนี้ตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนลดภาระการชำระหนี้ผ่อนสบายมากขึ้นหรือผู้ที่รีไฟแนนซ์แล้วแต่ประสงค์ผ่อนชำระเงินงวดเท่าเดิมก็จะตัดเงินต้นมากขึ้นเพราะดอกเบี้ยลดลงทำให้ปิดหนี้ได้เร็วขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจลองฟังว่าตัวเองเข้า4กลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มที่1รีการ์ดรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการกู้เงินไปเพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นๆโดยการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตมาผ่อนชำระกับธนาคารออมสินในรูปแบบเงินกู้ระยะยาวเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเดิมจาก 16% ต่อปีลดลงเหลือ 8.99% ต่อปีวงเงินกู้ไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาทและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆซึ่งการรีไฟแนนซ์จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีเราเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่ 100,000 บาทปัจจุบันจะต้องจ่ายดอกเบี้ย 16% ต่อปีและผ่อนชำระขั้นต่ำ 8% ซึ่งเท่ากับ 8,000 บาทต่อเดือนเมื่อรีไฟแนนซ์มาเป็นเงินกู้ระยะยาวกับทางธนาคารออมสินทางธนาคารจะให้เราผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน7ปีที่อัตราดอกเบี้ย 8.99% ต่อทำให้ลดเงินงวดเหลือ 1,700 บาทต่อเดือนเท่านั้นจากที่จะต้องผ่อน 8,000 บาทกลุ่มที่2รีพีโลนรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการกู้เงินไปชำระหนี้ส่วนบุคคลของสถาบันการเงินหรือนอนแบงก์อื่นๆซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้มาผ่อนชำระกับธนาคารจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเดิมจาก 25% ต่อปีลดลงเหลือ 15% ต่อปีวงเงินให้กู้ตามภาระนี่คงเหลือของสัญญาเงินกู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาทและไม่ต้องมีหลักประกันใดๆระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน5ปีกลุ่มที่3รีนาโนรับรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและรายย่อยที่ต้องการปลดหนี้สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ที่กู้ไปเพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเมื่อรีไฟแนนซ์รวมหนี้มาผ่อนกับทางธนาคารออมสินจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยเดิมจาก 33% ต่อปีลดลงเหลือ 18% ต่อปี
วงเงินให้กู้ตามภาระหนี้คงเหลือของสัญญาเงินกู้เดิมสูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน8ปีโดยธนาคารออมสินรวมกับบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ในการค้ำประกันการกู้และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4รีโฮมรับรีไฟแนนซ์สำหรับลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการเงินกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นวงเงินกู้ 1-5 ล้านบาทเมื่อรีไฟแนนซ์มาผ่อนชำระกับทางธนาคารออมสินจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่ประมาณ 6-7% ต่อปีลดลงเหลือ 1.95% ในปีที่1และปีที่2เท่ากับ 2.95% ปีที่3เท่ากับ 3.95% คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกอยู่ที่ 2.95% พร้อมเงื่อนไขผ่อนต่ำปีที่1ผ่อนชำระเงินงวดล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนปีที่2ล้านละ 4,000 บาทต่อเดือนและปีที่3ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะรีไฟแนนซ์และเข้าเงื่อนไขทั้ง4กลุ่มสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่23เมษายนถึงวันที่31กรกฎาคม2567และจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่31สิงหาคม2567ค่ะสำหรับในส่วนของเอกสารถ้าเพื่อนๆเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและอยากจะรีไฟแนนซ์แนะนำให้โทรสอบถามหรือเข้าไปที่สาขาออมสินใกล้บ้านว่าเราอยากจะรีไฟแนนซ์กลุ่มนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างทางเจ้าหน้าที่ก็จะชี้แจงให้กับเราค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะอ้อยคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากแล้วก็ไม่น่าจะง่ายแต่ทางนี้ทางนั้นก็ถือว่าเราก็ยังมีทางเลือกที่จะทำให้หนี้สินและดอกเบี้ยของเราลดน้อยลงได้สามารถโทรสอบถามได้ที่ call center 1115ได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์ก็ลองอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสอบถามกับทางธนาคารได้เลยสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ